หมอก้องฟาดไม่ไว้หน้าหลังหมอฤทธิ์ลั่นได้พันล้านหมอก็ยังเหนื่อยเรียกได้ว่าผ่านพ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขง One Man and the River 1คนว่ายหลายคนให้ของพระเอกหนุ่มโตโน่ภาคินที่ยังอยู่ในกระแสความสนใจของคนไทยทั้งประเทศเป็นอย่างมากและต้องบอกเลยว่าหลังโตโน่ขึ้นฝั่งไทยมาได้ก็มีอาการเหนื่อยอย่างเห็นได้ชัดท่ามกลางกำลังใจที่ล้นหลามของพี่น้องประชาชนที่มารอรับโดยระยะทางรวมทั้งหมด15กิโลเมตรในการว่ายครั้งนี้โดยหมอฤทธิ์ก็ได้บอกว่าต่อให้ว่ายข้ามโขงอีก10รอบได้เงินมากกว่าพันล้านบาทหมอพยาบาลก็เหนื่อยเท่าเดิมและมีการพูดถึงระบบประกันสุขภาพทั่วหน้า30บาทรักษาทุกโรคว่าข้อดีคือคนจนมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาแต่ข้อเสียคือคนไทยไม่ใส่ใจสุขภาพขณะที่หมอก้องสรวิทย์ก็ได้ออกมาฟาดหมอฤทธิ์โดยระบุว่าพูดเพื่อหวังดีหรอมันใช่เวลาไหมใครทำอะไรก็ได้ช่วยกันสิจะรอคนโน้นคนนี้มาทำทำไมคนมีหน้าที่หลักๆเขาก็ทำอยู่ไม่ใช่ไม่ทำอย่าอคติเพียงแต่อาจจะทำได้ยังไม่ถึงระดับที่พี่น้องพอใจก็นี่ไงก็มีคนมาช่วยเท่าที่เขาทำได้อยู่นี่ไงจากหนึ่งคนเป็นหลายคนช่วยกันบริจาคก็การบริจาคเป็นการที่พวกเขาสามารถช่วยได้ไงเขาเลยจะทำจะให้เขาไปแก้ไขโครงสร้างสาธารณสุขหรือไงไม่เห็นด้วยก็น่าจะเฉยไว้คนที่เขาทำเขายอมเหนื่อยให้ส่วนรวมแม้คนไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมด่าเขาเปล่าๆก็ยังได้ประโยชน์ไปด้วยเพราะเขาทำเพื่อส่วนรวมจริงๆผมก็ไม่ได้สนิทกับโตโน่แต่ในฐานะแพทย์คนหนึ่งกล้าพูดได้เต็มปากว่าหมอคนนี้เห็นสิ่งที่โตโน่ทำแล้วปลื้มใจมากหายเหนื่อยครับยิ่งเห็นว่ามีคนร่วมบริจาคมาเยอะขนาดนี้ด้วยยิ่งหายเหนื่อยมันหายเหนื่อยเพราะเห็นว่าในสังคมยังมีคนกลุ่มหนึ่งไม่เล็กด้วยที่เห็นใจพวกเราและอยากช่วยเหลือพวกเราโดยวิธีที่พวกเขาทำได้ขอบคุณมากครับ